กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพายุมังคุดเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นะคะพายุดีรสชันมังคุดบริเวณประเทศจีนตอนใต้มีศูนย์กลางบริเวณเมืองคุนหมิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณมณฑลยูนนานประเทศจีนในวันนี้ โดยในช่วงวันที่18ถึ19กันยายน2561ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่19ถ20กันยายน2561มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิง่งรวมไปถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันามันและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีกําลังแรงนะคะในช่วงวันที่18ถึง20ก็คือตั้งแต่วันนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่20กันยายนนะคะ ก็บริเวณทะเลอันดามาันคลื่นสูงในเจ้าหน้าที่บอกไว้เลยนะคะ2-4เมตรส่วนจุดที่มีฝนฟ้าขนองอันนี้ทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะขณะที่อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระมัดระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะมาดูกันบ้างนะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้นะคะ ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานมาบอกว่ามี37จังหวัดด้วยกันนี่ไล่เรียงเลยนะคะเริ่มจากภาคเหนือมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากพยาแพร่น,น่านอุตรดิตฐ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะภาคตัวนอกเชียงเหนือเลยหนองบัวลำพูน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลสินมุกดาหาร ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันท,บ,ท,นนทบุรีและตราดที่เห็นแดงๆจันทบุรีและตราดเนี่ยทางศูนย์บอกว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักมากสองจังหวัดนี้ก็ต้องเฝ้าระวังติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะขณะที่ภาคใต้ค่ะชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่ภูเก็ตตรงังสะตูลสงขลาต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันค่ะขณะที่นายแพทย์โอภาสการกรวิน พงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกด้วยนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่7จจังหวัดอาทิจังหวัดสตูลเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและตราด โดยจากการสำรวจพบว่าโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์ไม่ได้รับผลกระทบค่ะมีเพียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบางแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ขณะน,นี้สถานการณ์เป็นปกติแล้วพร้อมกับย้ำให้จังหวัดที่มีความเสี่ยงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมให้วางแผนในการติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดด้วยนะคะหลังจากที่น้ำลดค่ะ